คนรวยคนจนรับมือกับปัญหาต่างกันเพราะว่าปัญหาเป็นเรื่องของสิ่งที่เราอาจจะยังเอาชนะไม่ได้ในบางครั้งที่เราบางครั้งเนี่ยเอาชนะยังไม่ได้เป็นเพราะว่าตัวตนของเรายังเล็กจนเกินไปหากเรายังมีความรู้สึกว่าปัญหามันกดเราได้อยู่เราจะต้องบอกตัวเองว่ามันไม่ใช่ปัญหาที่ใหญ่จนเกินไปแต่เราต่างหากที่ตัวเล็กจนเกินไปดังนั้นเราจะต้องเติบโตกลายเป็นคนที่ยิ่งใหญ่กว่าปัญหาแล้วเราจะยิ่งใหญ่กว่าปัญหาได้อย่างไรคำตอบก็คือ โดยการที่เราเนี่ยเรียนรู้เติบโตจากปัญหานี่แหละหากคุณมองปัญหาจากมุมมองนี้ปัญหาจะก,กลายเป็นตัวช่วยให้คุณเนี่ยเติบโตและร่ํารวยมันไม่ใช่ปัญหาที่ใหญ่เกินไปแต่เราต่างหากที่มีศักยภาพเล็กเกินไปเราจึงจําเป็นต้องขยายความเชื่อและทําให้ตัวเองเติบโตกลายเป็นคนที่ยิ่งใหญ่กว่าปัญหาขั้นตอนสาคัญก็คือคุณอย่าไปจดจ่อกับปัญหามากจนเกินไปแต่จงจดจ่อกับทางออกและวิธีการแก้ไขโดยเฉพาะวิธีที่ยั่งยืนด้วย คุณต้องนั่งทบทวนว่าคุณทําอะไรได้บ้างในตอนนี้กับปัญหาที่เกิดขึ้นแล้วทําอย่างไรมันจะไม่เกิดขึ้นอีกกับชีวิตของเราเราจะเปลี่ยนแปลงชีวิตอย่างไรแต่คนส่วนใหญ่จดจ่อกับปัญหาด้วยความหงุดหงิดแต่คนรวยหรือผู้ชนะเนี่ยจะหงุดหงิดแค่แป๊บเดียวเท่านั้นแต่สุดท้ายพวกเขาก็จะควบคุมตัวเองควบคุมอารมณ์ต่างๆเพื่อให้ตัวเองเนี่ยมีความเพลิดเพลินมีอารมณ์ที่ดีขึ้นแล้วก็ไม่หมกมุ่นกับปัญหาครับแต่ว่าจะหมกมุ่นกับการหาทางออกมากกว่าจำไม่ได้ว่า เราไม่มีทางแก้ปัญหาได้จบเพราะว่าปัญหาจะเติบโตเท่ากับระดับการเติบโตของเราคุณเป็นคนรวยคุณก็เจอปัญหาอีกระดับหนึ่งคุณเป็นคนจนคุณก็เจอปัญหาอีกระดับหนึ่งแต่ความสามารถในการรับเืินกับปัญหาเนี่ยไม่ใช่ว่าทุกคนจะมีเหมือนกันนะครับยิ่งปัญหาที่คุณจะต้องแก้มันใหญ่มากเท่าไหร่คุณก็จะยิ่งได้รับค่าตอบแทนมากขึ้นหากคุณแก้ไขมันได้หากภาชนะบรรจุตัวตนของเราเล็กจนเกินไปเราย่อมไม่สามารถเก็บเงินในนั้นได้ เราจะไม่สามารถมีเงินมากกว่าขนาดตัวตนและภาชนะของเราและสิ่งสําคัญคนรวยและผู้ชนะเนี่ยจะไม่จดจ่อที่ปัญหาพวกเขาจะจดจ่อที่เป้าหมายและเป็นคนที่มุ่งเน้นหาทางแก้ไขแต่คนจนจะให้น้ําหนักกับปัญหาคนรวยจะไม่บ่นว่านี่มันเป็นปัญหานะแต่จะหาทางออกในขณะที่คนจนดรามา่ากรากรวนคนจนหลีกเลี่ยงวิ่งหนีปัญหาดังนั้นพวกเขาจึงไม่ได้พบกับหลายอย่างที่อาจจะทําให้ชีวิตของพวกเขาร่ํารวยและสวยงามได้ แต่คนรวยไม่รอให้ปัญหาเนี่ยมันเกิดก่อนแต่พวกเขาจะหาทางรับมือแล้วก็เดินไปด้วยความท้าทายแม้ว่าข้างหน้าอาจจะเจอปัญหาที่หนักมากขึ้นก็ตามและเมื่อแก้ปัญหาเสร็จทุกครั้งเราเนี่ยมักจะเป็นคนที่มองปัญหาที่ใหญ่กว่าเดิมถ้าเกิดว่าเราเรียนรู้ตลอดเส้นทางที่เราแก้ปัญหามาเพราะฉะนั้นถ้าเกิดว่าคุณอยากจะร่ำรวยมากขึ้นคุณต้องมองปัญหาเนี่ยเป็นเหมือนกับการเติบโตเป็นโอกาสเพราะฉะนั้นเมื่อคุณแก้ปัญหาเสร็จทุกครั้งจะเจอปัญหาใหม่ที่ใหญ่กว่าเดิมเพราะว่า ระดับการเติบโตของคุณมันมากขึ้นจงจําไว้เลยว่าเมื่อคุณเติบโตมากขึ้นปัญหาก็จะใหญ่มากขึ้นแต่ไม่ได้ให้คุณเนี่ยโลการเติบโตนะครับเพียงแต่บอกว่าเราจะต้องพัฒนามาตรฐานแล้วก็ทักษะในการรับมือให้มากขึ้นในแต่ระดับของชีวิตยังไงเราก็ต้องเจออยู่แล้วครับปัญหาจริงๆมักจะไม่ใช่สถานการณ์ที่เลวร้ายนะครับแต่มักจะเป็นการที่มุมมองในการมองปัญหาของเราต่างหากคนที่อยากร่ํารวยเนี่ย ต้องถามรายการปัญหายาวเหยียดไหมเขาไม่ควรปรัถนาให้สถานการณ์มันง่ายได้ครับเพราะคนร่ํารวยเนี่ยเขาชอบความท้าทายแต่เขาจะถามเองว่าเขาจะทําอย่างไรจึงจะพัฒนาความสามารถให้มากขึ้นในขีดของปัญหาที่เจออยู่ตอนนี้เพราะฉะนั้นคุณจะต้องเป็นนายตัวเองด้วยการถามคําถามที่ถูกต้องนะในการรับมือกับปัญหาเนี่ยอันดับแรกมีสติ ทบทวนแล้วก็ถามคำถามที่ถูกต้องนะเลิกรุ่นคิดว่านี่เป็นปัญหาและความดรามา่าแต่คิดว่าฉันจะทําอะไรได้บ้างกับปัญหาที่เข้ามาสิ่งสําคัญก็คือคุณจะต้องเป็นคนเลือกชีวิตของคุณเองและมันเป็นของคุณนั่นคืออิสระภาพเป็นประเด็นสําคัญยิ่งเพราะมีแต่คนที่ยิ่งใหญ่กว่าปัญหาเท่านั้นจึงจะเป็นอิสระสู่ความร่ํารวยได้อย่างแท้จริงคนที่ตัวเล็กกว่าปัญหามักจะรู้สึกว่าตัวเองเป็นเหยือ่อรู้สึกว่าถูกกระทําตลอดเวลา เพราะฉะนั้นจงอย่าปล่อยให้ปัญหาเนี่ยมันใหญ่กว่าตัวคุณเป็นอันขาดสิ่งสําคัญก็คือคุณจะต้องรู้สึกว่าฉันเติบโตได้จากปัญหาเราไม่อาจจะหลีกเลี่ยงปัญหาได้แต่เราเรียนรู้ที่จะอยู่กับปัญหานั้นได้และเรียนรู้ที่จะไม่หงุดหงิดได้ถ้าเกิดว่าคุณจับตัวเองทนันว่าคุณหงุดหงิดมีอารมณ์เชิงลบต้องรีบจับตัวเองให้ทนันและถามตัวเองว่าตอนนี้ทําอะไรได้บ้างจงเป็นนักแก้ปัญหามากกว่าเป็นนักเล่าปัญหาให้คนอื่นฟัง เพราะยิ่งคุณเล่าปัญหามากขึ้นปัญหาก็จะมีพลังงานขยายใหญ่มากขึ้นและนี่ก็เป็นวิธีรับมือกับปัญหาของคนรวยกับคนจนคุณฝึกและทำได้ไหมครับใครทำได้พิมพ์ทำได้ไมาเลยครับ Motivation Podcast สวัสดีครับ